สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่9พฤศจิกายน64นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมีกันกุล KBank LT Delta GPSC Gulf PTT SCB CPO แล้วก็ BBL นะก็มาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะเซตก็กลับมาเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบ1,617ถึง1,630นะพยายามทะลุขึ้นไปแต่ไม่ผ่านก็กลับมาอยู่ในกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมนะก็ยังสู้ไม่จบนะยังสู้ไม่จบเราก็ลงทุนหุ้นรายตัวไปนะตอนนี้ตัวนี้ลงหนักมากนะสำหรับตัวกันกุลนะสาเหตุก็ผมได้ทำเป็นคลิปแยกไว้แล้วสำหรับตัวกันกุลเนาะแล้วก็โดยรายละเอียดเนี่ยข่าวก็น่าจะมีออกมาแล้วนะว่าสาเหตุจากพื้นฐานนั่นนู่นนี่คงมาจากอะไรนะคงไม่ได้พูดถึงเรื่องพื้นฐานคงดูจากกราฟอย่างเดียวนะตอนนี้ก็หลุดซาหลุดแนวรับหลุด EMA นะแนวรับถัดไปคือ4.55 บาทถ้าหลุด4.55 บาทก็เลิกคุยนะตอนนี้คือนั่นแหละถ้าลุ้นอย่างเดียวคือขอให้แนวรับเนี้ยเอาให้อยู่แล้วกันแนวรับแถวเนี้ยเอาให้อยู่นะครับเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีของก็ยังไม่ต้องเข้าไปเทรดนะตัวนี้เคแบงก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคนที่มีของก็ถือต่อไปวางสต็อปลอสไว้ที่145.50 บาทโดยมีแนวต้านอยู่ที่153ตัวถัดไป AOT ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่64.25 บาทแนวต้านถัดไปคือ68.75 บาทนะมันจะขึ้นมาตาม HA เนาะตัวถัดไป Delta นะDelta เห็นไหมสองเขียววันนี้เปลี่ยนเป็นแดงเลยนะครับถ้าคนเขาเทรดขาเด้งเนี่ยวาง Stop Loss ไว้ที่124ใช่ไหมก็ต้องคัทนะถ้าเราเทรดขาเด้งนะมันไม่เหมือนกับเทรดขาขึ้นนะนี่แหละคือการเทรดสวนเทรนมันก็จะมีความเสี่ยงอย่างนี้นะครับ GPSC ก็หลุดแนวรับที่ให้ไปนะครับหลุดแนวรับที่ให้ไปแต่ว่ายังไม่ได้มีสองเขียวเนาะยังไม่มีสองเขียวนะก็ยังไม่มีสัญญาณเข้าซื้อแหละวันนี้คนที่มีของก็มันลงมาที่แนวรับสำคัญตรงนี้ถ้าหลุด75อีกก็ควรจะหมอบก่อนนะแต่ถ้ายังไม่หลุดก็ถือไปได้แหละแต่ถ้าหลุดตัวนี้ก็ต้องหมอบก่อนนะครับสำหรับ GPSC เนาะตัวถัดไปกราฟพลังงานไฟฟ้านี่โดนทิ้งหมดเลยนะก็หลุดแนวรับเนาะหลุดแนวรับที่ให้ไปคือ42ก็พี่น่าขายหรือขายถ้าหลุด EMA 75คือ40 บาทนะยังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อ PTT หลุดแล้วแต่ว่าแนวรับนี่เอาอยู่นะ HA เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวถ้าคุณจะเทรดขาเด้งขาเด้งอย่างเงี้ยนะก็ต้อง38.50 บาทขึ้นไปนะมันถึงจะเป็นสองเขียวกรอบมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาตรงนี้ถามว่าเอาไหมถ้าเอาก็อย่าลืมวาง Stop Loss นะครับ27 บาทแต่ว่าขาลงเนี่ยหลุดมา EMA 75แล้วเด้งนี่ผมไม่ค่อยแนะนำให้เทรดนะเสี่ยง SCB ก็แนวโน้มขาขึ้นนะคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่127.50 บาทแนวต้านก็137ก็ใกล้ละใกล้ถึงละตัวถัดไป CPO ก็ยืนได้ไหมแนวนี้แนว65.75นะทะลุมาละนะทะลุมาแล้วก็
มีโอกาสไปในส่วนของ67.75นะตอนนี้คนที่มีของเลื่อน stop loss ละวางไว้64เลื่อน stop loss ไว้64นะก็ยังมีแก็ปอยู่นะ BBL ก็คือต่อไปนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะก็ระมัดระวังตรงแนว130 บาท 50 สตางค์ช่วงนี้แถวๆเนี้ยนะเรามาระวังนี่แนวต้านเนาะตอนนี้เราก็เลื่อน stop loss มาวางไว้ตรงนี้124.5นะถ้าจะไล่ตอนนี้เสียเปรียบแล้วนะคนจะซื้อแบงค์ไล่ตอนนี้เสียเปรียบแล้วเพราะว่าแบงค์นี่เขาได้ซื้อตั้งแต่สัปดาห์2 สัปดาห์ที่แล้วเนาะนี่นะโอเคก็ครบถ้วนทั้ง10 อันดับนะครับแล้วก็ใครที่สนใจวิธีการการเรียนรู้วิธีการอ่านกราฟแบบ Money Better ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครอยากลงเรียนนะครับ Private Class ก็วันที่27 ถึง 29 พฤศจิกายนนี้นะครับที่กรุงเทพโรงแรม Skyview นะโอเคสามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่นะครับยังมีเวลานะรับจำนวนจำกัดนะครับพอครบแล้วก็พอนะโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ